นี่เราอยู่กับคอกพิท FGT Lite จาก Next Level Racing นะครับค่าตัวของเขาอยู่ที่1,790บาทนะครับอันนี้ราคาจาก Official Store ของ Next Level Racing ใน Shopee เลยนะครับบันเลงชินเตอร์ส่งไว้ผมทำคลิปนะครับซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้ที่ผมทำคลิปรีวิวเนี่ยก็คือ GT Lite Pro นะครับจะอยู่ที่9,790บาทต่างกันพันเดียวนะก็คือตัวนี้ที่ผมวางไว้อยู่ตัวเนี้ยอันนี้ไม่ถึงหมื่นส่วนอันนี้แพงกว่าพันเดียวและความพิเศษของตัวนี้เนี่ยคือมันสามารถปรับตำแหน่งที่นั่งเนี่ยเป็นขับแบบ F1 แบบนอนกับพื้นได้เลยซึ่งนี่ก็คือกล่องเขาครับที่ส่งมานะกล่องก็ไม่ใหญ่นะประกอบไม่ยากเลยครับง่ายนะเขาประกอบมาค่อนข้างเยอะแล้วเราขันน็อตไม่กี่ตัวก็เสร็จแล้วครับอันนี้ใช้เวลาไม่นานนะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เวลานั่งกับพื้นเห็นปะแล้วที่ผมใช้อยู่ตอนนี้จะเป็น GT Position นะครับซึ่งตัวเนี้ยจะชันกว่าที่เขาใช้อยู่นิดหน่อยจะใกล้ๆกับ Formula Position ตำแหน่งเท้าเนี่ยขึ้นมาสูงขึ้นจริงๆแล้วพอตำแหน่งเท้าขึ้นมาสูงขึ้นเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับแอร์นี้เหมือนกันนะเดี๋ยวไปลองขับกันดีกว่าโดยพวงมาลัยที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับจะเป็น T300 ISGT คู่กับพวงมาลัย SF 1000 Ferrari นะครับมากับเกม Assetto Corsa Compact T7 ที่จะทดสอบกันวันนี้ Fairbank เนี่ยปรับไว้ที่ 75% นะเป็นค่า Default ของโรงงานเลยซึ่งผมคิดว่าเป็น Setting ที่คนส่วนใหญ่ที่ใช้ที่300ใช้นี่แหละแล้วตัว FGT Lite เนี่ยผมรู้สึกว่ามันแข็งแรงกว่าตัว GT Lite Pro ก่อนหน้านี้ที่ผมเคยรีวิวนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยจากที่ใช้ดูอ่ะมันไม่มีการโค้งหมายถึงว่าเวลาเขย่าอย่างเงี้ยมันก็มีโค้งแหละแต่มันโค้งน้อยมากจนเวลาใช้กระฐาน T300 เนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกอ่ะสนามเนอร์เบิร์กริงนะครับผมอันนี้มาเอาจากพิทมาแล้วไปวอร์มยางกันยางยังเย็นอยู่แล้วก็จากที่ลองขับนะครับแป้นเท้าเนี่ยยังทำได้ดีเหมือนกับตัวก่อนหน้านี้นะครับคือคอฟฟี่พับได้ของ Next Level อ่ะเคยรีวิวมา2ตัวนะทั้ง2ตัวเรื่องแป้นเท้าเนี่ยทำได้ดีทั้งคู่ไม่มีปัญหาเลยเวลาเบรกอะไรเนี่ยมั่นใจไม่ได้ต่างจากตัวพวกคอฟฟี่อะลูโปรไฟล์เท่าไหร่ถ้าเราไม่ได้ใช้กับแป้นเท้าที่มันแข็งมากๆอย่างถ้าเป็นแคมัส LC 100เนี่ยผมก็จะไม่แนะนำละนะT3PM T3BA TLCM พวกแป้นเท้า SRP Lite กับ CSL ของ Fanatec เนี่ยสามารถใช้ได้หมดนะครับเห็นไหมว่าตรงเนี้ยฐานมันไม่ค่อยสั่นเลยมันแทบไม่สั่นเลยแล้วขับอยู่ก็ไม่รู้สึกนะนี่ Forward Back 75% นะครับกับ T300แล้วก็ความใกล้ๆของพวงมาลัยเราสามารถปรับได้3ระดับนะอันนี้คือระดับที่ไกลที่สุดถ้าใกล้เข้ามาหน่อยก็อยู่ประมาณนี้ใกล้เข้าอีกก็อยู่ประมาณนี้นะครับของผมจะยืดไกลสุดคือตรงนี้ก็เป็นระยะที่ผมถนัดพอดีแล้วก็การนั่งเนี่ยคอพิทที่แบบพับได้ของ Next Level ทั้ง2ตัวเนี้ยนั่งสบายนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยสบายกว่าตัวก่อนหน้านี้อีกถึงแม้ว่าพวกแพดดิ้งทั่วแบบรองอะลองเอวลองอะไรเราเนี่ยมันจะน้อยกว่าอันนั้นความสวยงามน้อยกว่าตัว GT Lite Pro เนี่ยก็แต่นี่นั่งสบายกว่าแฮะรู้สึกอากาศโฟลว์กว่าเย็นกว่าเวลาขับรู้สึกว่าสามารถขับได้นานได้นะครับอย่างถ้าเป็นคอคพิทที่เป็นฟูลคอคพิทอลูมิเนียมโปรไฟล์ที่ผมใช้อ่ะอันนั้นมันเป็นแบบเบาะเหมือนรถจริงใช่ไหมพอเวลาเรามาขับนานๆกลายเป็นว่ามันร้อนเหงื่อออกนะแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นแบบเป็นตะข่ายอ่ะไอความสวยงามมันไม่ได้แต่ว่ามันขับสบายดีอันเนี้ยนั่งเนี่ยคือบอกตรงว่าเก้าอี้มันก็เหมือนเก้าอี้แคมปิ้งเลยอะหน้าตามันอะแต่ว่าการใช้งานมันอะดีนะดีเกินหน้าตาแล้วก็พวกจุดติดตั้งเกียร์กับเบรกมือก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับความแข็งแรงก็คล้ายๆเดิมนะซึ่งมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยผมยึดน็อตไม่แน่นหรือเปล่าผมก็ไปที่ช็อปบันเลืองมานะไปลองจับมาของเขาแน่นกว่าผมจริงผมก็เลยลองกลับมาขันดูลองกลับมาขันดูไอตัวความเนี่ยความอย่างเงี้ยนิดนึงเห็นป่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะให้ตัวได้นิดนึงอ่ะซึ่งมันจะเป็นการยึดน็อตแค่น็อตตัวเดียวแล้วก็หัวท้ายบีบแค่นั้นเองนะครับที่ช็อปบันเลืองแน่นจริงครับไปลองมาแต่ของผมเนี่ยขันจนยังไงก็ไม่แน่นสักทีนะแต่ลองขันจนที่สุดแล้วอ่ะจนกับปรากฏว่าเกียวมันหวานอ่ะมันก็ไม่แน่นอ่ะเพื่อนๆคือผมค่อยๆขันนิดนึงหมุนดูเช็คแน่นเท่าไหร่ก็ไม่ได้อยู่ดีครับเพื่อนๆจริงๆเนี่ยถึงแม้มันจะคงได้อย่างเงี้ยแต่พอเอามาใช้จริงอ่ะตัวเกียร์พวกเนี้ยมันก็ไม่ได้แข็งถึงขั้นว่าให้มันตัวนั้นมันบิดนะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยแต่มันคอนไหมมันก็คอนนะแต่ถามว่าใช้ได้ไหมอ่ะมันใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับ
ก็ต้องทําใจอ่ะมันเป็นคอพิทพับได้มันก็อันนี้น่าจะเป็นจุดอ่อนแอที่สุดของมันแล้วอย่างอื่นผมรู้สึกว่าผมชอบคอพิทตัวนี้มากๆเลยแล้วก็ตําแหน่งการปรับเนี่ยมันสามารถปรับได้ง่ายนะผมรู้สึกว่าง่ายกว่าไอ้ตัวที่แล้วด้วยซ้ำนะเพราะว่าไอ้ตัวหมุนแบบนี้นะเพื่อนๆเนี่ยมันมีหลายจุดนะ1 2 3จุดที่ขาตรงนู้นก็มี4จุดเออ4จุดนะแล้วก็มันปรับได้ง่ายดีครับเพื่อนๆแต่ว่าถ้ายกขึ้นลงอย่างเงี้ยเห็นมั้ยมันโยกแต่ว่าเวลาขับมันไม่รู้สึกขนาดนั้นเห็นมั้ยเนี่ยแต่ถ้ายกขึ้นลงเป็นอยู่เขาบอกว่ามันรองรับถึงได้ระดับ10นิวตันเนนะแต่ผมรู้สึกว่าไปประมาณ5ก็พอละมั้งผมว่าเนาะถ้าจะเหมาะเนี่ยก็คงจะได้เนี่ยก็คงจะโมซ่า R3 นะผมว่าน่าจะแบบกำลังดีสำหรับอันเนี้ยแล้วก็TGT2 นะครับสำหรับสายพานน่าจะไปได้สูงที่สุดแล้วแล้วก็โมซ่า R5 ที่เป็นได้เหมือนกันเนาะน่าจะแถบๆเนี้ยดังบิดแบบ5 6นิวตันเมตรอ่ะผมว่าเขาคอพี่ตัวเนี้ยเอาแบบเอาไหวอยู่นะแบบไม่น่าเกียดอ่ะแล้วก็เบรกเนี่ยกดแรงๆแล้วก็ยังได้อยู่นะแต่ว่าถ้าแรงจนสุดเนี่ยผมลองกดแล้วมันไปแบบมันมีแบบคอพีทมันมีแบบบิดนิดนึงอ่ะน้อยมากน้อยมากทำให้ถึงตรงนั้นยากมากซึ่งถือว่าเป็นข้อดีครับถือว่าเป็นข้อดีคือต้องเบรกแรงมากจริงๆแล้วมันก็อยู่ในเซตอัพ3จอผมแบบดูไม่เขินด้วยนะแล้วก็ตำแหน่งอะไรต่างๆก็ดูโอเคด้วยมาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยทรงกลมดีกว่าเดี๋ยวไปทดสอบเทสเป็นดริฟต์กันนะครับไม่ได้ใช้พวงมาลัยนี้มานานมากเลยฮะโอ้คิดถึงพวงมาลัยตัวนี้จังก็ไอตัวคอกพิทเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมันสามารถเข้าสะดวกขึ้นมากกว่านี้ได้นะจากการอันนี้เนี่ยนะทำอย่างนี้แล้วเราก็จะแบบสามารถนั่งอย่างนี้เราก็เอาขาเนี่ยรอดระหว่างช่องเนี้ยนะครับพอดีสายไฟอยู่นี่นะเนี่ยจริงๆสายไฟผมต้องเอาไว้ตรงอื่นแต่พอดีมันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เข้าไปอย่างงี้นะก็จะเข้าสะดวกขึ้นถ้าตรงนั้นไม่สะดวกเนี่ยจริงๆเนี่ยอย่างงี้เลยเข้าไปปึ๊บนั่งอย่างงี้นี่เร็วกว่าอีกเก็บได้สบายเลยครับเพื่อนเกียร์กับเบรกมือก็มันก็มีคอนๆอย่างที่บอกไปนะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่ารบกวนอะไรมากมายอ่ะผมสังเกตดูเนี่ยตะกี้ถ่ายซูมแค่โอกฐานพวงเนี่ยก็ไม่ได้สั่นอะไรมากมายนะเนี่ยให้เพื่อนๆดูตรงนี้เลยก็ให้เพื่อนๆพิจารณาเองว่ามันสั่นประมาณนี้น้อยมากๆนะครับเนี่ยแค่เนี้ยนะดิฟมาจนสุดละถึงแม้ว่าจะบอกว่ามันมีปัญหาแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ได้โยกง่ายขนาดนั้นเห็นป่ะแต่เวลาภาพดูอ่ะมันสั่นเยอะมันคอนเยอะนะก็ต้องทำใจอ่ะคอพิทพับได้นะครับเพื่อนๆต้องแลกกันสักอย่างแหละซึ่งความแข็งแรงของคอพิทเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีเกินกว่าที่ผมคาดเนาะอ้อแล้วก็อีกอย่างนึงที่บอกว่าเตือนนะก็คือเนี่ยอย่างผมเอาแบกมือมาชิดใช่ป่ะเวลาเปิดเนี่ยมันจะโดนนะเพื่อนเวลาเข้าออกเนี่ยเนี่ยนะนี่ช่องนี้มันจะโดนกันแล้วมันจะเป็นรอยได้ผมก็เอากอเทปมาพันไว้เรียบร้อยแล้วล่ะไม่งั้นเดี๋ยวของเขาเป็นรอยนะเพราะว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวผมต้องคืนด้วยนะครับเพื่อนใครสนใจนะครับไปซื้อได้กับบริษัทอินเตอร์นะลิงก์อยู่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับผมซึ่งตัวของมันเองเนี่ยก็น้ำหนักไม่ได้เยอะนะสามารถเนี่ยยกเลื่อนได้สบายนี่คือตัวเนี้ยเนี่ยไม่มีล้อด้วยนะเนี่ยเนี่ยเลื่อนได้สบายใช่ป่ะแล้วก็ตรงเนี้ยที่บอกนะครับที่มันเป็นตัวปรับเนาะเดี๋ยวผมจะลองปรับอันนี้ให้ดูแล้วกันเป็นตัวอย่างนะวิธีปรับก็ไม่ยากนะปลดล็อก2อันนี้2อันเนี่ยมันก็จะสบายฟรีละนะแล้วก็อยากล็อกตรงไหนก็ล็อกไว้ง่ายดีมีอยู่4จุดเลยนะปรับง่ายเพื่อนๆแต่ตอนปรับเนี่ยอย่านั่งอยู่นะไม่งั้นล้มหมดนะครับเพื่อนๆระวังด้วยฐานตัวนี้เนี่ยที่ผมบอกนะมันสามารถเลื่อนไปหน้าได้อีก2จุดนะครับ2สเต็ปนะเป็นน็อต4ตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถปรับองศาพวงมาลัยได้ด้วยนะครับซึ่งมันปรับง่ายนะปรับอย่างนี้นะครับอยากจะล็อกตรงไหนสมมติอยากล็อกตรงนี้ก็หมุนกลับคืนไปเขย่าหน่อยแล้วก็หมุนอ่ะเรียบร้อยแน่นแหละง่ายนะทักซิมูเลเตอร์เลยตัวปรับแป้นเท้าเนี่ยก็ง่ายครับเนี่ยเพื่อนๆแค่หมุนตรงนี้นะเนี่ยอย่างเงี้ยสองฝั่งอ่ะเนี่ย
แล้วก็สามารถเลื่อนลงเลื่อนขึ้นได้เลยนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาเสร็จแล้วแน่นแล้วเห็นไหมอุ้ยเนี่ยปรับแป๊บเดียวง่ายคู่มือที่เขาให้มานะครับก็จะมีแบบขั้นตอนการประกอบแบบละเอียดมากๆแล้วก็มีภาพตัวอย่างให้แบบดูง่ายเลยครับทำตามได้ง่ายๆเลยนะอันนี้มีตัวอย่างการแบบว่าปรับตัวที่นั่งด้วยนะว่าทำได้กี่แบบบ้างมีแบบไหนแนะนำบ้างนะครับ FGT Lite ตัวนี้ใช้ดีนะราคาหมื่นเดียวอ่ะ 1,700 กว่าบาทเท่านั้นเองนะใครสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปเช่นเคยนะครับและนี้ก็คือตอนที่พับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะประมาณนี้มันเล็กกระทันรัดดีมากเลยนะดูดิพับง่ายกว่าตัวที่แล้วนะผมว่าใช้เวลาหน่อยนะก็ประมาณสัก10นาทีถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยก็ถอดสายไฟอะไรพวกนี้ออกมาให้หมดก่อนนะแล้วก็พันพับไว้ไม่งั้นเดี๋ยวมันไปเกี่ยวเดี๋ยวจะเกิดความเสียหายได้นะครับเพื่อนๆตอนพับก็ระวังกันด้วยล่ะอะไรถอดได้ก็ถอดออกมานะครับไล่จาก GT Lite Pro มาตัววันนี้ FGT นะครับแล้วก็อันนั้นคือ Full Cockpit Aluminum Profile นะก็เนี่ยดูดิขนาดเวลาพับแล้วก็จะเหลือเท่านั้นนะครับซึ่งตัว GT Lite Pro ถ้าพับแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับค่อนข้างจะแบนนะไอตัวเนี้ยนะก็2ตัวนี้นะครับ Cockpit พับได้จาก Next Level Racing นะตัวนี้นะข้อดีมันมีล้อมันจะเลื่อนไปเลื่อนมาง่ายอันนี้ไม่มีแต่ว่าจะตั้งง่ายกว่าเพราะว่าพอมันมีล้อปุ๊บเนี่ยมันก็จะลื่นนั่นเองนะครับตัวนี้ก็รีวิวไว้ละเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ที่รีวิวตัวเนี้ยไว้ใต้คลิปให้นะครับแล้วก็ชอบรุ่นไหนเนี่ยเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปไปจิ้มกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ